นี่มันคือขบวนตะขาบมนุษย์ก่อนอื่นเลยสวัสดีทุกท่านก่อนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอยู่สเก็ตเตอร์นะครับก็เลยมีเรื่องวันนี้มีเรื่องอีกแล้วมีเรื่องจะมาชอบมีเรื่องมีงานเข้าดีกว่านะฮะคือเนื่องจากที่เนี่ยเขามีจัดแข่งสเก็ตฟาสไปนะครับเด็กๆที่ลานเนี่ยคือน้องๆที่มันฝึกเนี่ยมันไม่ได้ของรางวัลเลยเพราะมันแบบมันปุ๊กกิ๊กแกะมาเล่นกันเพิ่งหัดนะครับคนอื่นก็ได้ของรางวัลไปหมดอันนี้ก็เลยน้องตั้มนะฮะตั้มและยำบอยเนี่ยตั้มและศักดิ์ศรีเขาก็เลยมีโปรเจกต์คือจะจัดเรียกว่าวิกอะทริกนะฮะคือวิกอะทริกก็คือจะตั้มเนี่ยจะทำท่าคือท่าหนึ่งขึ้นมาแล้วจับฉลากแล้วให้เด็กในกลุ่มนะครับที่ฝึกกันเนี่ย4-5คนจับฉลากขึ้นมาแล้วก็มาเตะท่านั้นนะครับ5ทีมีเงินรางวัลให้500สำหรับคนที่ทำได้นะครับสำหรับคนที่ทำไม่ได้ก็อดไปก็จะไม่ได้ใจร้ายอะไรมากก็สมมติถ้าคุณเตะได้2ทีก็ให้ไป200นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตามผู้กี่แล้วกันก่อนคลิปนี้ไปดูกันว่าเขาจะมียังไงให้น้องๆพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ต่อไปในอนาคตนะฮะเอเทเอาว่ะสวัสดีครับท่านอาจารย์เอิร์ธครับสวัสดีครับนี่อาจารย์เอิร์ธโทวิศักดิ์เป็นอาจารย์คนแรกของผมที่สอนผมเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับก็ดูกันอยู่ครับอายุอานามนี่ก็พอๆกันนะฮะปีนี้ก็จะ39แล้วฮะเบาๆครับเลิกเล่นเหรอครับผมว่าเราไปเล่นเกมออนไลน์กันเลยฮะนี่ขออาจารย์เอิร์ธสักรันนะฮะรันเหรอครับก็เป็นฝันกำลังใจต่อช่องผมนะฮะได้ครับได้นะฮะสบายมากโอเคฮะเดี๋ยวให้อาจารย์เอิร์ธเตรียมตัวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราจะดูอาจารย์เล่นได้ครับใกล้กันครับว่าอาจารย์เล่นได้มั้งวันนี้เรามาดูนักสเก็ตที่สุกีฬาลานินทาซอย5กันนะครับว่าในระยะเวลา1วันเขาเล่นอะไรกันบ้างนะครับเขาทำอะไรกันบ้างนะในวันหนึ่งวันนี้เดี๋ยวว่าจะดูแต่คลิปคนเดียวจะเบื่อก็เดี๋ยวมาดูคลิปคนอื่นบ้างว่าเขาเล่นอะไรกันบ้างมีน้องผู้หญิงเล่นมีน้องผู้ชายก็ฝึกฝนท่าอะไรกันยังไงเป็นยังไงนะครับมีใครมาเล่นบ้างเนาะในวันนี้โอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยก็มีลงบ้างไม่ลงบ้างนะเอาผมถามนะว่าวันนึงเขาฝึกซ้อมกันอะไรกันบ้างเนาะไปตามไปดูกันเฮ้ยอะไรวะมีเด็กมาให้กำลังใจนะฮะพ่อด้วยนะฮะพ่อนี่พ่อจะเล่นลายจบไหมนะฮะดูเลยเกียดแทนเป็นครับผมเช็คมาทำไมครับนี่มันคือขบวนตะขาบมนุษย์แน่นอนถ้าไม่ลงดูแผ่นโอ้โหทาปูโอ้โห
กับฟิสแก้ฟิสแก้ฟิสแล้วมันจะแก้เจอแต่ไม่รู้ตรงไหนมีที่มันอยู่บนนี้มันก็ดีตรงนี้ยืนลงมาไม่อะไรช่วยสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับค่ะไอ้สับตะไคร้นะ1 2 3อ้าวโอ้